นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานว่าตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7ได้ขอศาลอนุมัติหมายจับแอมผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาลักทรัพย์เพิ่มเติมอีก4หมายได้แก่คดีของนายสุรัตน์หรือบีอายุ35ปีสาเหตุเสียชีวิตหลอดเลือดหัวใจตีบเมื่อวันที่6มกราคม2564ที่บ้านพักอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีโดยคดีนี้ศาลออกหมายจับแอมในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดีของนางสาวกานิกาหรือเอ๊ะอายุ44ปีสาเหตุเสียชีวิตเลือดออกในสมองเมื่อวันที่12กันยายน2565ที่ปั๊มปตท.บริเวณวงเวียนโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยคดีนี้ศาลออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดีของนางการติมาหรือปลาอายุ36ปีผู้รอดชีวิตจากการถูกวางยาเมื่อช่วงเดือนกันยายน2565ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีคดีนี้ศาลออกหมายจับในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดีของนางจันทรรัตน์หรือจุ๋มสาเหตุการเสียชีวิตหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่15สิงหาคม2566ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยคดีนี้ศาลออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกหมายจับเพิ่มเติมอีก4คดีที่เกี่ยวข้องกับแอมได้แก่คดีของนางสาวดารินีหรือฟ้าอายุ34ปีคดีของนางมณีรัตน์หรือครูตายคดีของร้อยตำรวจเอกหญิงการดาหรือผู้กองนุ้ยและคดีของนางสาวพุษฎีหรือครูออสขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก4คดีซึ่งเป็นคดีของนายสุทธิศักดิ์หรือแด้สามีของแอมคดีของนางสาวนิตยาหรือนิดคดีของนางสาวสาวิตรีหรือหนิมและคดีของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายก่อนหน้านี้แอมถูกออกหมายจับไว้แล้ว3หมายในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาลักทรัพย์ซึ่งเป็นคดีของนางสาวสิริพรหรือก้อยคดีของพันตำรวจตรีหญิงนิภาหรือสารวัตรปูและคดีของนางสาวรจรินทร์หรือเจ๊น้อยผักทำให้ขณะนี้แอมได้ถูกออกหมายจับไว้แล้ว7หมายจับ